ูมิใจนะครับวันนี้ช่วยกันเล่นทีมของเราช่วยกันเล่นนะครับก็ถือว่า1แต้มก็โอเคครับคิดว่ายังไงตอนแรกตั้งเป้าไว้ครับตั้งเป้าไว้ก็3แต้มครับในบ้านใครๆก็อยากได้3แต้มครับแต่มันได้1แต้มก็ถือว่าเด็กของเราก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วครับมันจะมีผลต่อทีมในอนาคตมั้ยคือหมายว่าไล่ตามอนุญาตทันมั้ยอะไรมั้ยมันต่อไปนี้มันต้องดูกับแมตช์แต่ละแมตช์อ่ะครับมันคือแต่1ใน2น่าจะติดอ่ะผมคิดว่าครับกับการที่จะไปแข่งครับครับอยุธยาถือว่าเป็นแมตช์สำคัญอยุธยาเค้าเลข2เค้าเสริมตัวเยอะมากก็คือว่าแต่ผมก็ประสิทธิภาพของเราของนักเตะของระยองก็ถือว่าโอเคครับผมว่าก็สู้กันมันนะครับเกมต่อไปเจอใครเกมต่อไปไปเยือนปาจีนครับคิดว่าเกมวันนี้เกมกับปาจีนก็คิดว่า3แต้มครับถ้าไม่ได้3แต้มก็อย่างน้อยก็ต้อง1แต้มครับเพื่อจะไล่อยุธยาให้